สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกรีวิวนะครับสินค้าที่ผมสั่งซื้อมานะครับคือปืนนะครับบีบีกันนะครับปืนบีบีกันค่ายของ WE นะครับเรามาแกะกล่องอันบ็อกรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับนะครับเป็นกล่องนะครับกล่องนะครับอย่างดีนะครับแม่ก็ผมขออนุญาตแกะนะครับก็เคลือบด้วยพลาสติกด้วยนะครับก็นี่นะครับก็เป็น WE นะครับค่าย WE นั่นเองนะครับก็อย่างดีนะครับราคาประมาณ3,000กว่าเลยนะครับเกือบ4,000นะครับครับค่าย M1911N1 นะครับกล่องนะครับด้านข้างนะครับเป็น SV นะครับเป็นสีออกสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเงานะครับแล้วก็มีของไต้หวันนะครับนี่นะครับเป็นภาษาจีนนะครับหน้าข้างหนึ่ง WE Air Soft Gun นะครับโอเคนี่ก็เป็นตราสัญลักษณ์เขาเป็นเว็บไซต์เขานะครับโอเคครับเอามาเปิดดูครับแต่แทนจ้านี่ครับก็ข้างในมีโอเคครับก็มีตามนี้นะครับเป็นนี่ครับก็เป็น WE นะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเงินนะครับแล้วก็นี่ครับตามนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เปิดก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นสีสแตนเลส MEW นะครับโอเคเรามาเปิดพร้อมกันนะครับนี่ครับก็ได้เจอคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับก็โอเคครับนี่นะครับ M1911A1 นะครับมาร์ก AP for X18 ปีออออนเดอร์นะครับผมก็พอภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับอย่างไรเพื่อนๆนะ M1911A1 นะครับข้างในก็เป็นเช่นเคยนะครับก็เป็นในการประกอบนะครับแล้วก็อะไรคู่มือในการประกอบนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะก็ตามนี้นะครับห้ามทำไงไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะครับก็นี่นะครับหน้าต่อไปโอเคครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะเขาก็ทำมาดีภาษาจีนบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านออกด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผลิตก็ผลิตมาเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้ส่งไปทั่วโลกนะครับส่งไปทั่วเอเชียนะครับก็นี่นะครับก็โอเคครับข้อมูลของก็จะไปเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับก็นี่ครับโอเคคู่มือในการประกอบนะครับต้องใส่อย่างไรประกอบไงมีฮอบบิทด้วยนะครับนี่ครับฮอบบิทนะถ้าเดาะขึ้นเดาะลงก็ขึ้นนะครับตามนี้นะครับนะครับโอเคนะครับนี่คือนะชิ้นส่วนนะครับต่างๆของบอดี้นะครับแล้วก็ในการนี่นะครับตรงนี้รายละเอียดก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับเห็นชัดไหมครับรายละเอียดนะครับโอเคนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะครับ
ใจเย็นนะครับก็ในการเดี๋ยวนี้หาเพื่อนๆที่รู้แล้วก็สามารถที่จะกรอได้นะครับที่จะรีเพลย์อะไรได้ต่ออะไรได้โอเคครับอันนี้เรามาส่วนตรงตัวปืนกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับก็เป็นแมกกาซีนนะครับสีน้ำเงินนะครับมันจะอยู่ข้างๆนะครับนี่ครับครับตัวแมกกาซีนโอเคครับ1ชิ้นแล้วก็บอดี้ลำตัว1ชิ้นนะครับนี่ครับพลาสติกคลุมไว้นะครับแล้วก็เปิดออกมานี่ครับน่าโอเคใช้ได้ประกับสีฟ้าประกับสีน้ำตาลนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับครับเบานะครับก็เบานะแต่เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยเป็น ACP 0.45 ACP นะครับอันนี้นะครับ0.45 ACP นะครับพอสวยนะครับนี่ครับย้ำนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ปืนจริงนะครับเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับก็เป็นบีบีกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจัดไหมครับก็สแกนนิดนึงนะเนี่ยก็ด้านข้างก็ไม่ได้เขียนอะไรนะครับนะครับด้านข้างนี้ข้างนี้ก็ได้ยิงลายมานะครับบอกว่ามาร์กิ้งมานะครับมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งแบบไม่ค่อยยิงลงลึกเท่าไหร่นะครับก็พอให้เห็นนะครับนะโอเคครับใช่ไหมครับก็เบาบางนะนะฮะ have อะไรนะ USA นะครับ cold นะครับนี่ครับ0.22โอเคนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับตัวนี้อยู่นี่นะครับคือ made in ไต้หวันนะครับเห็นไหมครับ made in ไต้หวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานนะก็ไม่ลั่นนะครับต้องแตะนี้นะครับถึงจะลั่นนะครับโอเคครับก็เป็นทรงอย่างดีนะครับนี่ครับนี้สุดไม่ลั่นนะครับเหนียวไกลสุดก็เราไม่ได้แตะกรงไกลนะครับกรงไกก็ไม่ลั่นนะครับแตะกรงไกปุ๊บแตะไกปุ๊บลั่นเลยนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับมีคล้ายๆเรียกว่าอะไรเป็นตุ่มหยักนะครับเพื่อที่จะนิ้วเราเนี่ยถูกสัมผัสนี้จะกันลื่นได้นะครับก็ไม่ลื่นนะครับเนี่ยแบบกระชับดูดนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับไอ้ที่ปัดขัดเล็บนะครับที่ขัดเล็บมือเล็บเท้าเราเนี่ยนะครับนะว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่สามารถที่จะดูดไหลเราได้นะครับนี่ครับโอเคก็ยิงลายนะก็ค่อนข้างดีนะครับ3,000กว่านี่นะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้นะครับแล้วส่วนแมกกาซีน1แม็กนี่นะครับก็ใส่ไปตอนนี้แก๊สก็ยังไม่ได้บรรจุนะครับนะครับก็แมกกาซีนครับ ก็ถือว่าดีสวยดีนะครับสวยดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ถึงกับสีเงินนะเป็นสีโครมนะครับสีโครมนะครับโอเคครับชัดนะครับน่าจะชัดนะครับเป็นโค M1911นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นชัดนะครับ
เห็นชัดนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับชัดนะครับก็สวยนะครับเพื่อนนะครับก็จับนี่หนึ่งครับเบามากนะครับเบาจริงอาจจะเบากว่ากล็อกนะครับมันเป็นทรงคลาสสิกอยู่แล้วนะครับของโค M1911N1 นี่นะครับนี่ครับสวยจริงๆนะถูกใจจริงๆนะครับแม่เราน่าจะซื้อมานานนะครับก็ลงนะครับนี่ครับโอ้ยนะครับอันนี้คือหลังอ่อนนะครับหลังอ่อนส่วนข้างหลังนี้นะครับดูเป็นยิงลายตะข่ายนะครับลายตะข่ายฮะก็ดูกระชับมือมากนะครับกระชับไอ้อุ้งมือนะครับอุ้งมือของเราเนี่ยกระชับนี้มากเลยครับนะส่วนอีกมุมหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ทํามานะครับก็ให้ดูแบบลื่นๆนะครับเป็นผิวลื่นๆเรียบๆนะครับประกับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับถอดแม็กนะครับที่ปุ่มถอดแม็กนะครับใส่ไปโอเคนะครับมาจับนี้ไม่เป็นไรนี่ลั่นนะครับนี่นะครับกดนี้ปุ๊บนอนอัพนะครับโอเคนะครับนี่ไม่เป็นไรอันนี้เพราะว่าเราเหนียวไกลนะฮะเหนียวไกลนี่เราเหนียวไม่สุดนะครับแค่นี้แล้วมันก็ไม่ลั่นนะครับเห็นไหมครับกดนี้ก็ไม่ลั่นนะครับเราเหนียวไกลสุดนะครับเนี่ยกดนี่หลังอ่อนนะครับหลังอ่อนมาด้วยแล้วก็นี่ครับโอเคครับโอเคนะครับข้างอีกด้านข้างนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ยิงลายอะไรนะครับนะครับก็ยิงลายด้านเดียวนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับผมนะครับถ้าดูจากตัวจริงนะครับถ้าดูจากหลังกล้องแล้วเนี่ยมันก็ดูทรงสบายสบายนะครับเนี่ยสำหรับเนี่ยถ้าดูจากสดแล้วเนี่ยหน้ากล้องแล้วเนี่ยสวยมากนะทรงสวยดูนะครับสวยจริงๆนะครับครับโอเคครับงั้นคลิปผมก็ขอจบการอันบ็อกรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามด้านใต้คลิปได้นะครับไว้ในคลิปวิดีโอต่อข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมารีวิวเซตติ้งนะครับรีวิวเกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆของโค M1911A1 นะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรยังอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ได้ส่งinbox ข้อความได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะนำเสนอเรื่องต่อไปก็โปรดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ